สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาให้ได้ข้าวโพดนะครับก็คุ้มนี้ก็มีอยู่10ตันนะครับคือพอดีในช่วงก่อนผมแลช่อง YouTube ของคุณยายคนนึงนะครับของคุณยายเขาก็แกบอกว่าให้ปลูกแบบเป็นคุ้มนะครับ10ตัน18ตันก็ผมเห็นของแกก็ปลูกแล้วได้ผลดีนะครับก็ผมลองปลูกเลยก็ได้ผลดีจริงนะครับดูแลหายการใส่ปุ๋ยได้ก็คือเราประหยัดแรงงานนะครับก็คือง่ายมากคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองนะครับก็เริ่มจะเป็นฟักแล้วนะครับคราวนี้นี่ก็ตอนกระสุ่งว่าที่ผมยืนแล้วนะครับผมยืนก็ประมาณแค่นี้นะครับแค่นี้ก็กำลังจะเป็นฟักแล้วนี่10ตันก็ตำไปเดียวกำไปยึดนึงไม่เปลือยนะครับนะคราวนี้ก็อีกกุ้มนึงก็อันนี้กุ้มแรก10ตันกุ้มนี้ก็กุ้มนี้8ตันนะครับกุ้มนี้8ตัน8ตันคราวนี้ก็อีกกุ้มนึงนะครับนี่ก็อีกกุ้มนึงครับผมปลูกได้ไม่มากนะครับนี่3คุ้มนี้ก็คือซื้อมา10บาทนะครับ1ซอง1ซอง10บาทใจเปิ้นเตใจเปิ้นเตก็ไม่มากคิดเดียวก็นี่ผมก็ทดลองปลูกแรกครับเหมือนคุณยายก็ว่าจริงๆนะครับก็ได้ผลดีจริงก็เดี๋ยวป้าไปได้บอนนะครับปลูกบอนปลูกเปลือกต้นทุนน้อยนะครับปลูกเปลือกต้นตุ่นน้อยก็เดี๋ยวป้าไปเลยนะครับนี่ก็ปลูกเปลือกต้นตุ่นน้อยนะครับอันนี้เปิ้นเตเตียวผมปลูกประกาศก็เพราะว่าประกาศเก็บไปเม็ดก็บอนมันออกพอดีนะครับก็เดี๋ยวไว้ทำวิดีโอไหมกลางวันอีกทีนึงนะครับก็คือบอนเราไม่ต้องต้อนแบบปลูกไหมนะครับก็คือเอาเตมันออกเตเดิมก็เราก็เติมปุ๋ยเติมสารอาหารต้มดินไปนะครับก็คือเราไม่ต้องกัดออกก็ในทวนเตมันเตว่ามันแน่นเกินไปก็คือเราก็ต้อนออกสักสองลำต้นอันนี้มันออกมาแล้วก็เราใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับนี่ก็นี่เลยถึงนี่ก็พุ่มโปรกาตอนโปรประกาศก็ใส่ปุ๋ยใส่เคียงก้าวใส่เคียงหัวไปก็ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับการนี้บอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่นะครับกาอินมันก็อ่ำดีก็เดี๋ยวไว้เดินแตงอีกทีนึงเหลือของต้นด้วยๆนะครับก็เปิ้นเปลือยเปิ้นมาเลยเปิ้นเติมนะครับนะนี่ก็อีกมุมนึงอีกมุมหนึ่งก็ซ้ำคุ้มเดิมนะครับก็ปวดซ้ำคุ้มเดิมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับก็คือกดจบกดกระดิ่งนะครับก็เดี๋ยวก็ปวดนี่ตอนเป็นฟักเดี๋ยวผมก็ลงวิดีโอที่หนึ่งว่ามันจะมาเล็ดอ้ามไหมนะครับแต่ว่าผมก็ตกใจแล้วนะครับนะเพราะว่าการดูแลมันอายมากเพราะว่าผมใส่ปุ๋ยไปแล้วก็ต้มดินมันจะอายเปิ้นเตะ10ตันมันใส่ปุ๋ยแป๊บเดียวก็นี่มีต้นเหล็กอยู่ต้นนึงก็คงจากฟักเหล็กนะครับก็เปิ้นเปื้อให้เปิ้นเปื้อนก้ามอะไรจองผมเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมก็ผลิตกระตั้งประหยัดน้ำค่ายออนไลน์อยู่นะครับหรือว่าอยากว่าซ่อนออนไลน์ให้กับคนทางประเทศนะครับทุกครัวเรือนเปิ้นเปื้อนพร้อมก็ก้ามาเรียนรู้กันได้ก็ฟักให้มาได้เพิ่มเติมนะครับก็คลิปนี้ก็ตัดตานี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ